ในเวลานั้นพระเยซูเจ้ากล่าวตอบพวกยิวว่าพระบิดาของเฮาทำงานบ่หยุดเฮาเองก็ทำงานคือกันด้วยด้วยเหตุนี้พวกยิวจึงยิ่งพยายามหาทางประหารชีวิตพระองค์บ่แม่นย้อนพระองค์พิษต่อวันพระเท่านั้นแต่ยังแม่นย้อนพระองค์เรียกพระเป็นเจ้าเป็นบิดาของตนเป็นการถือตัวเฮาเสมอพระเป็นเจ้าพระเยซูเจ้าจึงกล่าวอีกว่าเฮาบอกพวกเจ้าเป็นความจริงว่าพระบุตรบ่สามารถทำสิ่งใดได้ตามใจตัวเองโดยบ่เห็นพระบิดาทำสิ่งนั้นด้วยว่าพระบิดาทำสิ่งใดพระบุตรก็ทำดังเดียวกันย้อนว่าพระบิดาหักแพงพระบุตรและใครสำแดงทุกสิ่งที่ทรงกระทำแก่พระองค์พระบิดายังจะสำแดงกิจการอันยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแก่พระบุตรจนพวกเจ้าจะหงึดงอพระบิดาทรงทำให้ผู้ตายกลับเป็นคืนมาและมีชีวิตแนวใดพระบุตรก็ประทานชีวิตให้ผู้ที่พระองค์พ่อพระทัยแนวนั้นด้วยพระบิดาบ่ตัดสินพิพากษาผู้ใดแต่ได้มอบสิทธิ์ตัดสินทั้งหมดให้พระบุตรเพื่อให้ทุกคนเคารพพระบุตรคือเคารพพระบิดาผู้ใดบ่เคารพพระบุตรก็บ่เคารพพระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาเฮาบอกพวกเจ้าเป็นความจริงว่าผู้ใดฟังวาจาของเฮาและเชื่อถึงพระองค์ผู้ทรงใช้เฮามาผู้นั้นมีชีวิตนิรันดรผู้นั้นบ่ต้องถูกตัดสินแต่ได้ผ่านความตายเข้าสู่ชีวิตแล้วเฮากล่าวแก่พวกเจ้าเป็นความจริงว่าความจะถึงเวลาแล้วและแม่นเดียวนี้เองพวกคนตายจะได้ยินเสียงพระบุตรของพระเป็นเจ้าและพวกที่ได้ยินจะมีชีวิตย้อนว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองดังเดียวกันพระบิดาได้มอบสิทธิ์ให้พระบุตรตัดสินพิพากษาย้อนว่าพระบุตรเป็นบุตรแห่งมนุษย์พวกเจ้าอย่าประหลาดใจในข้อนี้ย้อนว่าความจะถึงเวลาที่พวกอยู่ในขุมจะได้ยินเสียงพระบุตรของพระเป็นเจ้าพวกเขาจะพากันออกมาหมดผู้ที่ได้ทำดีจะกลับเป็นคืนมาเพื่อจะได้ชีวิตผู้ที่ได้ทำชั่วจะกลับเป็นคืนมาเพื่อถูกตัดสินลงโทษเฮาทำสิ่งใดตามใจเฮาบ่ได้เฮาตัดสินตามที่เฮาได้ยินและคำตัดสินของเฮาก็เที่ยงธรรมย้อนว่าเฮาบ่อยากถือตามน้ำใจของเฮาแต่อยากถือตามน้ำพระทัยของพระองค์ผู้ได้ทรงใช้เฮามา